หลอกให้สร้างรากครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตู่ภูริพัฒน์ครับก็สำหรับวันนี้ มาให้ดูยอดที่มันขึ้นระเกะระกะตามต้นทุเรียนต้นนี้ของผมนะครับถามว่าทำไมผมถึงไม่ตัดออกเสียบ้างปล่อยให้มันขึ้นระเกะระกะเต็มไปหมดอย่างนี้ทำไมไม่ตัดออกนะครับสำหรับต้นนี้ต้นที่มันล้มมันโดนพายุล้มแล้วก็ผมมาช่วยมันนะครับแล้วก็ยกมันขึ้นมาตั้งแล้วก็มาด้วยความที่ต้องการเอาตัวรอดของมันก็แตกยอดแตกอะไรมาใหม่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับยอดเยอะก็จะเห็นได้ว่าถ้า มันแตกยอดอย่างนี้นี่แสดงว่ารากมันทำงานต่อได้แน่นะครับก็ ผมก็จะยังไม่ตัดก่อนนะครับไอ้พวกนี้ก็ถามว่าจะตัดออกเมื่อไหร่เฮ้ยอันนี้ลูกหรือไงนะครับแม่นี่มีลูกผมว่ายอดเฉยๆลูกหรือเปล่าเนี่ยมีปมๆนี่ครับเฮ้ยแปลกจังแต่ว่าผมจะตัดออกเมื่อไหร่ก็คงจะให้มันเป็นใบแก่สังเคราะห์แสงได้สักพักก่อนนะครับพอสังเคราะห์แสงมันยังไงครับพอสังเคราะห์แสงได้มันก็ส่งแปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานอาหารอยู่ในรูปแป้งและน้ำตาลก็ส่งไปเลี้ยงรากอะไรต่อนะครับก็มันจะได้ไปสร้างรากให้มันเสริมรากให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับก็ทฤษฎีของผมคือหลอกให้สร้างรากและต่อจากนั้นเพราะว่าใบแข็งแรงเสร็จก็เดี๋ยวค่อยตัดแต่งทีหลังนะครับใบมันแก่ให้หมดก่อนนะครับไอ้ชุดเนี่ย ต่อจากนั้นบางทีผมอาจจะเอาไอ้ยอดอื่นมาเสียบต่อก็ได้นะครับบางทีผมที่เปาะเมล็ดไว้ไอ้ต้นที่ว่าหมอนทองสีรุ้งอะไรที่ผมเปาะเมล็ดไว้บางทีผมอาจจะเอามาเสียบลองดูก็ได้นะครับเพื่อถ้าเกิดรอต้นนู้นเนี่ยเผลอๆมันจะนานถ้ามาฝากต้นนี้เนี่ยเผลอๆจะได้เห็นผลไวก็อาจจะเสียบไว้สักให้มันพอโตขึ้นแล้วก็มันมีแตกกิ่งก้านสัก2ชั้นแล้วก็เสียบต่อครับเอาหมอนทองมาเสียบต่อและ2ชั้นเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยมันคือต้นที่ผมทดลองต้นที่ผมปลูกกับเม็ดเอามานั่นแล้วก็ที่กะเอาไว้นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นขึ้นบนไปอีกก็เป็นกิ่งหมอนทองที่จะทำใหม่ถ้าเกิดทำได้สำเร็จนะครับก็ผมจะได้รู้ว่าไอ้ต้นที่ผมเพาะเม็ดไว้นี่เนื้อมันจะเป็นยังไงนะครับอยากจะได้รู้ผลไวแต่ตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่ว่าพอทำจริงแล้วมันจะได้อย่างนั้นหรือเปล่าก็ถือเป็นการทดลองเป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับทุเรียนนี่ก็เรียนรู้ปลูกเพื่อเรียนรู้ของผมเนี่ยไม่ได้ปลูกเยอะเยอะเยอะแยะอะไรนะครับก็ในแปลงตรงนี้ก็10กว่าต้นก็ปลูกเพื่อเรียนรู้แล้วก็ไม่ได้ปลูกพร้อมกันเพราะว่าผมไม่ได้ลงทุนทีเดียวก้อนใหญ่ๆไม่ผมเดือนละต้นวิกละต้นเดือนละ2ต้นอะไรเงี้ยครับก็ซื้อมาทยอยปลูกก็ไม่ได้ปลูกพร้อมกันบางทีก็ตายไปบ้างแล้วก็เว้นไปสักพักเดียวมาปีถัดไปก็มาเริ่มต่อมาปลูกทยอยปลูกไปศึกษาไปก็จะสังเกตว่าทุเรียนผมนี่จะไม่ค่อยโตไม่ค่อยเท่ากันนะครับแต่ละต้นนี่บางทีผมก็จำอายุมันไม่ได้บางต้นอายุแก่สุดแต่ว่าโตช้าที่สุดบางทีมันเป็นโรคเป็นอะไรก็ช่วยกันไปช่วยไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้จากความล้มเหลว
ก็เรียนรู้จากอุบัติเหตุอย่างต้นนี้เรียนรู้จากอุบัติเหตุจากลมพายุอะไรนี้ก็เรียนรู้จากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของมันก็เดี๋ยวผมวันนี้จะเอาแบคทีเรียสังเคราะห์แสงมาราดบำรุงรากมันหน่อยนะครับก็บำรุงยอดมันด้วยแหละในโปรเจกต์จะได้ไปบำรุงยอดมันครับก็ที่ทำเอาไว้นะครับนี่ผมก็ตักน้ำใส่บัวไว้แล้วก็เดี๋ยวสำหรับอันนี้ผมทำ แบคทีเรียสังเคราะห์แสงแบบใช้หลักการสร้างแสงทำครั้งเดียวจำนวนมากนะครับก็สามอาทิตย์กว่าๆ ก็สีแดงแดงเต็มที่แดงจัดแก่จัดแล้วสำหรับเหมาะสำหรับเอาไปใช้ได้เลยครับดูสีครับก็แดงอมชมพูนะครับและการแปรงแสงมันจะไม่สีไม่เข้มจัดนะครับแต่เดี๋ยวผมคนอีกนิดนึงคนให้ลึกๆอย่างนี้นี่ขนาดเมื่อกี้ที่ผมตักให้ดูนี่ขนาดมันอยู่ข้างบนนะครับผมคนให้ก็สีก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่กับคนไม่คนก็สีแดงออกแนวชมพูการพังแสงจะสีไม่เข้มเท่าไหร่แต่ว่ามันข้นไม่เข้มแต่มันข้นครับก็เอาเข้มๆเลยดีกว่าใส่ไปสักสองแก้วเนี่ยหรือแก้วสามแก้วดีกว่านานๆมารดทีน้ำผมขี้เกียจขึ้นต้องไปตักมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วก็ยกขึ้นมาเนี่ยแต่จากนั้นก็คนนิดนึงเดี๋ยวราดไปทั่วราดก็แนวๆทรงพุ่มมานะครับราดราดให้หญ้ามันได้ด้วยเสริมรากให้หญ้ามันด้วยอยู่ด้วยกันก็นั่นเดี๋ยวพอหมดหน้าแรงนี่ผมก็ตัดหญ้านะครับก็โอเคแค่นี้ได้ย้อนแสงครับก็ที่ผมได้ผสมน้ำไปด้วยจริงๆแล้วใส่เปรียวๆก็ได้นะครับอยากเน้นๆที่ผสมน้ำไปด้วยนี่ก็ได้ก็อยากจะไม่ใช่จะประยงประหยัดอะไรก็อยากให้มันได้ทั่วๆครับอยากจะเหวี่ยงให้มันได้ทั่วๆปกติผมก็มารดอยู่เรื่อยอยู่แล้วนะครับต้นนี้เพราะผมอยากให้มันจากที่มันล้มไปแล้วก็รากเส้นใหญ่มันขาดไปผมก็อยากให้มันสร้างรากใหม่ขึ้นมาทดแทนอาจจะไม่ได้เป็นเส้นใหญ่เหมือนเส้นเดิมที่ขาดไปแต่เป็นรากฝอยที่เยอะแล้วก็พอเยอะๆรวมกันมันก็ทรงพลังนะครับแล้วก็มันก็ช่วยป้องกันลมในครั้งต่อไปได้แล้วก็มันช่วยสร้างรากใหม่ที่เยอะขึ้นและแข็งแรงขึ้นก็หาอาหารเก่งขึ้นจะช่วยทำให้มันโตไวขึ้นด้วยนะครับก็หลังจากที่ยอดพวกนี้มันแก่จัดมันสังเคราะห์แสงได้ปรุงอาหารไปเลี้ยงรากได้สักพักหนึ่ง
มันกลายเป็นกิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็ผมค่อยตัดนะครับเพราะว่าเป็นการหลอกให้มันสร้างร่างนะครับถ้าเกิดมันเป็นใบนี่แน่นอนเพราะใบสังเคราะห์แสงได้นี่อาหารที่มันสังเคราะห์ได้นี่จะไปไหนครับมันต้องไปรากด้วยครับมันต้องไปอยู่ที่รากด้วยเสร็จแล้วมันต้องไปเพิ่มความยาวหรือปริมาณของรากให้เยอะขึ้นให้แข็งแรงขึ้นก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็อยากใช้คำว่าแกล้งรากแกล้งให้สร้างรากแต่ว่าแกล้งนี่ถ้าสำหรับทุเรียนปกติมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยจบเจาะจงตรงเท่าไหร่นะครับสำหรับแกล้งทุเรียนเพราะว่าปกติผมถ้าปล่อยไม่ทำไรมันก็สร้างรากของมันปกติอยู่แล้วแต่ว่าที่ผมใช้คำว่าหลอกเพราะว่าพอหลังจากมันเป็นใบแก่สร้างรากใหม่เสร็จสับอะไรผมก็ตัดมันทิ้งนะครับก็ใช้คำว่าหลอกน่าจะเหมาะกับก็แต่ว่ามันดูเหมือนเจ้าเล่ยังไงไม่รู้นะคำว่าหลอกก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นี่ก็คงเพื่อนๆคงจะได้สาระบ้างนะครับสำหรับการที่ใบ ประโยชน์ของใบที่ว่าทำงานสังเคราะห์แสงแล้วก็ส่งส่วนอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆแล้วก็พอจะได้รู้ว่ารากมันก็สัมพันธ์กับใบนะครับมันก็ได้อาหารจากใบที่ใบสังเคราะห์แสงแล้วก็ส่งอาหารไปสร้างรากสร้างอะไรนะครับก็สังเกตจากที่ผม ได้ทำอย่างนี้เพราะว่าผมสังเกตจาก ไอ้ต้นไม้ที่เราสามารถปักชำติดนะครับเราไปตัดมาแล้วก็มาปักในดินอย่างมันเบอรี่อะไรนะครับมอนนะครับเราปักมาแล้วก็ไปเราตัดมาแล้วก็ไปปักในดินเนี่ยเราลิดใบออกหมดเหลือแต่ก้านก็ผมอยากรู้ว่าระหว่างรากกับใบอันไหนจะเกิดก่อน ผมก็ไปแอบถอนดูมันเบอรี่มั่งต้นนุ่น ก็ไปถอนดูก็จะเห็นได้ว่าถ้าใบมันยังไม่ออกนี่รากมันยังไม่เกิดนะครับสังเกตนะมันต้องออกใบก่อนไอ้ที่เราปักช้ำครับก็ตัดแล้วไปปักนะครับที่เราตัดแล้วไปปักครับ พอมันต้องเกิดใบขึ้นมาก่อนพอใบอ่อนๆ นี่รากก็ยังไม่มานะครับต้องใบสีเขียวสังเคราะห์แสงได้ถึงจะมีรากนะครับพอหลังจากที่ผมไปดึงดูดึงไปถอนมาดูครับใช่จริงด้วยที่ผมสังเกตก็รากมันสัมพันธ์กับใบนะรากมันต้องหาอาหารไปเลี้ยงใบนี่มันต้องผลิตอาหารไปเลี้ยงเพื่อจะทำให้เกิดรากแต่สำหรับ เมล็ดนี่ต้องรากก่อนถึงจะใบนะครับที่ว่ามาจากเมล็ดนะครับแต่ถ้าการปักช้ำนี่ใบก่อนถึงจะรากถึงจะเกิดรากถ้าเมล็ดนี่งอกรากมาก่อนถึงจะเกิดหนอแล้วก็กลายเป็นใบมันตรงกันข้ามกันก็ครับเสริมสาระเล็กๆน้อยๆก็ให้เพื่อให้เข้าใจและก็เห็นความสัมพันธ์ของความสำคัญของใบนะครับก็ผมปีถัดไปนี่ฤดูกาลถัดไปนี่ผมต้องให้ความสำคัญกับใบและก็เพราะว่าใบมันสังเคราะห์แสงนะครับคงจะดูแลถนอมมันให้ดีสักหน่อยไม่ให้เพลี้ยเพ้ออะไรมันเล่นงาน
ในช่วงที่แตกใบอ่อนนี่ก็คงจะเอาใจใส่มันสักหน่อยนะครับเพราะว่าใบมันช่วยสังเคราะห์แสงมันจะทำให้ต้นไม้เราสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่ามันช่วยกันสังเคราะห์แสงนะครับ แล้วก็เนี่ยช่วงแตกยอดอ่อนอย่างเงี้ยปกติถ้าเกิดเราไม่ฉีดพ่นอะไรนี่เพียเพอนี่ใบยังไม่พึ่งบานออกนะครับแมลงนี่เข้าไปวางไข่เต็มหมดแล้วนะครับพวกเพียจักจั่นเพียกระเจ้เข้าไปวางไข่กันเต็มก็เดี๋ยวจะยาวต่อนะครับเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามครั้งต่อไปก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับผมตุ๊กภูริพัฒน์ครับก็ขอถือโอกาสลาไว้ณตรงนี้แล้วกันนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากผมตุ๊กภูริพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม